ในชั่วโมงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นป.6ครูสอนเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตจบลงจึงถามนักเรียนเด็กชายสุริยะคะเป็ดไก่และห่านเรียกร้องความสนใจอย่างไรคะมันส่งเสียงร้องครับครูถูกต้องค่ะเด็กชายสาโรดลิงข้างบ้างชะนีเรียกร้องความสนใจอย่างไรคะมันจะกระโดดโลดเต้นครับคุณครูถูกต้องนกยูงล่ะเรียกร้องความสนใจอย่างไรเด็กชายจำลองมันจะคลี่ปีกรำแทนหางครับคุณครูเก่งมากจ้ะจำลองเด็กชายสนธิเธอบอกหน่อยได้ไหมว่าคนเรียกร้องความสนใจอย่างไรปลุกม็อบปิดถนนครับคุณครูนักเรียนคะแยกย้ายค่ะเลิกเรียนด่วนๆค่ะเลิกค่ะ2 3 4แยกค่ะ